วันนี้เราจะมาดูวิธีท่าดัดในท่านั่งนะครับหรือสำหรับผู้สูงอายุหรือคนที่ไม่สามารถยืนได้อันนี้แนะนำนิดนึงนะครับอาจจะนั่งอยู่ที่บ้านดูทีวีหรือคนที่ตื่นนอนมาก็สามารถทำได้อยู่กับที่นอนหรือเรามีเวลาที่ไหนเราก็สามารถดัดได้นะครับท่านี้นะครับชื่อว่าดัดตนแก้เส้นมหาสนุกระงับโดยการเอาเท้าเราเนี่ยวางอยู่ที่หน้าขาฝ่าเท้าอยู่ที่หน้าขานะครับเหยียดเท้าไปให้ตรงส่วนมืออีกข้างให้กดลงที่บริเวณเข่ามืออีกข้างนะครับโน้มพร้อมกับจับฝ่าเท้าเรายืดดึงนะครับดึงแล้วก็ยืดตัวเรามือนี้ก็ส่วนมืออีกข้างกดเข่าไว้ดึงพร้อมกับดึงเท้าเรายืดเชิดหน้าขึ้น5 4 3 2 1แล้วก็กลับมาท่าเตรียมอีกครั้งหนึ่งนะครับค่อยๆโน้มไปจับยืดให้มากที่สุดแล้วก็ดึงเท้าเรา5 4 3 2 1กลับมาท่าเตรียมนะครับเสร็จแล้วลองสลับเท้าดูอีกข้างหนึ่งโดยหันเท้าอย่างนี้นะครับมือข้างกดเข่าหันไปนิ้วเข้าหาตัวเราโน้มตัวดึงไปดึงเท้าอีกข้างหนึ่งพร้อมกับยืดตัว5 4 3 2 1กลับมาท่าเตรียมครั้งที่2 5 4 3 21ท่านี้นะครับชื่อว่าดัดตนแก้เส้นมหาสนุกระงับในคำกลงเขาบอกว่าการมินมือหยุดเท้าเหยียดหยัดมือหนึ่งเท้าเข่าขัดสมาธิคู่เข้ายานช่วยแรงดัดทุกข้ามคืนนาระงับรากอยากจะสู้โรคร้ายภายในนั่นก็เป็นคำกลงของท่าฤาษีดัดตนแก้เส้นมหาสนุกระงับนะครับส่วนท่าต่อไปนะครับท่าที่2เป็นท่าดัดยืดอีกเหมือนเดิมท่านี้เป็นเราจะนั่งพับเพียบอย่างนี้นะครับท่านี้ชื่อว่าดัดตนแก้เท้าเย็นใจสวิงสวายนั่งพับเพียบโดยหันเท้าไปปลายนิ้วเท้าไปข้างหน้านิดนึงแล้วเรายกเท้าเราขึ้นมาอย่างนี้มือข้างดึงหลังเท้าเราอย่างนี้นะครับส่วนมืออีกข้างหันปลายนิ้วกดยืดขาให้มากที่สุดตัวเราให้ตรงแขนเราตึงนะครับส่วนมืออีกข้างดึงยืดไป5 4 3 2 1แล้วก็กลับมาท่าเตรียมครั้งที่2ก็ขยับพยายามยืดให้มากขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับครั้งที่2 5 4 3 2 1อันนี้พอเสร็จครั้งนี้นะครับเราอาจสลับโดยการมานั่งอีกข้างหนึ่งสลับพับเพียบอย่างนี้นะครับยกเท้าเราขึ้นมามืออีกข้างกดไว้ที่เข่าแล้วก็ดึงเท้าเราแล้วพร้อมกับกดเข่าเราลง5 4 3 2 1กลับมาท่าเตรียมครั้งที่2ขยับดึงขึ้นมาอีกนะครับ5 4 32 1แล้วก็กลับมาท่าเตรียมครับอันนี้ก็คือดัดตนแก้เท้าเย็นใจสวิงสวาย